สวัสดีครับเล่าจากภาษาชาวบ้านครับเป็นรายการถ่ายทอดสดออกจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งอยู่บ้านหนองโดนตำบลกุดดูอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับมื้อนี้ตรงกับวันที่8มิถุนายน2560เวลาประมาณ20:53 น.มื้อนี้มาเว้าในดอกครับบ่มีมื้อนี้บ่มีเศร้าผมใส่กล้องตัวใหม่กล้องตัวเก่าทายแต่ว่าบังเอิญPC โน้ตบุ๊กของผมเนี่ยกำลังซ่อมแซมผมกำลังซ่อมแซมอยู่ซ่อมแซมบ่ได้กำลังปั้นอยู่เด้อนี่ก็เลยต้องเอาโทรศัพท์สำรองมาใส่ถ่ายทอดแทนปกติสิใส่โน้ตบุ๊กมื้อนี้โน้ตบุ๊กใส่บ่ได้ผมบ่มีเครื่อง PC บ่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบ่มีก็เลยจะมีปัญหาเรื่องถ้าโน้ตบุ๊กผมเป็นหยังไปเมื่อกี้แก้เพิ่งเกือบเสร็จแก้เกือบบ่เสร็จครับแก้เกือบบ่เสร็จแต่ว่าตอนนี้ยังแก้ทันได้อยู่กำลังหมุนอยู่ไอ้โน้ตบุ๊กผมกำลังหมุนติวอยู่เอาใส่ไปตามยังสิน่ะเฮ็ดงานง่ายอยู่แต่ว่า อุปกรณ์มันก็อาจจะเก่าแน่แต่ว่าก็ยังสามารถใส่ถ่ายทอดสื่อสารกันได้อยู่นะครับมุมกล้องหรือสีสันของเสื้อเสื้อมีอยู่2ตัวเมื่อวานก็ใส่สีแดงมื้อนี้ก็มีตัวนึงก็เลยมาใส่เป็นที่จริงอ่ะผ้าสีแดงตัวนี้ที่จริงจะต้องผลิตแต่ว่าบางเอิญโรงงานผลิตบ่ได้เนื่องจากยอดจำนวนสั่งอยู่ประมาณ30ตัวถ้า30ตัวเนี่ยผมต้องออกเงินอีกให้อีกต้องคือในการสั่งเสื้อสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยต้องสั่งครั้งละ300ตัวครั้งละ300ตัว300ตัวโอ้ได้เงินหลายหมื่นน่ะหลายแสนบาทนะครับเป็นแสนน่ะบ่มีก็เลยเอาบ่ได้ต้องขอโทษขออภัยก็เลยมีอยู่2ตัวเป็นเสื้อตัวอย่างมีอยู่2ตัวนะครับเลยมีทรงเฉพาะเสื้อสีน้ำเงินครับมื้อนี้บ่มีเพลงฟังเด้อบ่เป็นหยังดอกบ่มีเพลงฟังแต่ว่าผมว่า YouTube น่าสิดีอ่ะ YouTube เบิ่ง YouTube แล้วไหลลื่นน่าสิดีอ่ะครับสีไหนก็ได้สั่งไปแล้วอ๋อสีไหนก็ได้สั่งไปแล้วได้หรือยังครับคุณธีรพลได้หรือยังมื้อนี้วันศุกร์แห่งชาติเว้าสบายสบายผมอาจสิเว้าบ่เร็วแต่ว่าเนื้อหาสาระที่สิเว้ามื้อนี้ค่อนข้างสิแน่นน่ะมื้อนี้แต่ว่าสิเว้าบ่โดนแต่ว่าคิดว่าเนื้อหาสาระน่าสิแน่นพอสมควรมุมกล้องระวังทั้งนี้เป็น YouTube ทั้งนี้เป็น Facebook ก็น่าสิไหลลื่นชัดดีเนาะฮะมีจดหมายยังเนาะมีจดหมายมาถึงบ้านทางด่วนอ๋อเอาถ้าฟังเอาได้ผู้ใดมีจดหมายบัวไร่ตั้งด่านครับอ๋อบัวไร่ตั้งด่านมีคุณสวงบัวไร่ตั้งด่านมีนั่นบ่ล่ะตั้งจักโม่หอดจักโม่งอ่ะมีลูกหลานของตำรวจมาตั้งนั่นบ่ล่ะข่าวเข้าเงียบหายไปเลยเด้บ่สามารถติดต่อสายข่าวได้เลยเอา YouTube ผมไปแล้ว YouTube ค้างแล้วYouTube ค้างอ่ะเฮ็ดได้อ่ะสั่งจะเริ่มเลยล่ะครับโอ้ติดต่อทางอินบ็อกซ์มาแน่เด้อ YouTube ผมไปได้แม่เฮ็ดได้อ่ะ YouTube อ่ะ YouTube ค้างแต่ Facebook บ่ค้างอ่ะเพราะหยังฮะ YouTube ค้างออกแล้วเขาไม่บอกคือจังได๋แต่ว่าได้ยินเสียงยังได้ยินเสียงแต่ว่าภาพบ่เห็นน่ะเห็นได้ล่ะฮะสิแล้วของใหม่อ่ะมาแล้วบ่
กำลังถ่ายทอดสดพะนะเนี่ยมาแล้วเป็นบ่มันเป็นหยังบุนี่เอากำลังปรับตัวไอ้โน้ตบุ๊กกำลังสิไปกำลังสิหมุนได้ 75% แล้วหมุนได้ 75% แล้วเอ้าผู้ใดเว้าเรื่องว่าไฟคือดับว่าเรื่องพระกันมื้อนี้ครบปีนึงพอดีพระครบปีนึงของหนังสือร้องเรียนของพระวัชรินทร์ปัญญธรรมโมหรือว่าพระวัชรินทร์ตลอดไทยสงตลอดไทยสงพระวัชรินทร์ตลอดไทยสงมาแล้วโน้ตบุ๊กผมมาแล้วสร้างหัวมันย่ามสิใส่บ่มาย่ามบ่ใส่สิมาครับเป็นเรื่องขอความเป็นธรรมผมอ่านตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วกันเนาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ในลงข่าวนี้เมื่อวันที่8มิถุนายน2560เดี๋ยวผมให้เบิ่งนะครับเป็นยื่นฟื้นคดีพ่ออุบัติเหตุรถชนตายตำรวจชี้ผิดอัยการสั่งไม่ฟ้องพระวัชรินทร์ปัญญธรรมโมวัดโนนดินแดงเหนือร้องขอฟื้นคดีขึ้นพิจารณาหลังนายวอนตลอดไทยสงผู้เป็นพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถเสียชีวิตตำรวจยันเป็นฝ่ายผิดอัยการสั่งไม่ฟ้องเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่8มิถุนายน2560พระวัชรินทร์ปัญญธรรมโมวัดโนนดินแดงเหนืออำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานอัยการจังหวัดนางรองกรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ให้กับนายวอนตลอดไทยสงผู้เป็นพ่อสืบเนื่องจากวันที่24มกราคม2558นายวอนตลอดไทยสงขับรถยนต์ยี่ห้อนิสสันทะเบียนบ.ใบไม้3335บุรีรัมย์มาจากจังหวัดสระแก้วมุ่งหน้าไปจังหวัดบุรีรัมย์เฉี่ยวชนรถบรรทุกพ่วงขนไม้ยูคามาเต็มทั้ง2พ่วงยี่ห้อฮีโน่ทะเบียน701618มีนายสมคิดปัญญาปรุผู้ขับลงจากเนินเขามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปจังหวัดสระแก้วเป็นเหตุให้รถพ่วงเสียหลักข้ามช่องทางจราจรมาชนรถยนต์กระบะของนายวอนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำกระเด็นข้ามไปอยู่ในช่องจราจรของรถพ่วงเป็นเหตุให้นายวอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีแต่พนักงานสอบสวนในขณะนั้นลงความเห็นว่านายวอนเป็นฝ่ายผิดมีคำสั่งไม่ฟ้องต่อมาพระวัชรินทร์ซึ่งเป็นบุตรชายจึงได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยให้พระวัชรินทร์เป็นผู้ร้องขอรื้อฟื้นคดีที่สำนักงานอัยการจังหวัดนางรองนายสมศักดิ์อุดมผลผู้อำนวยการสำนักงานอัยการจังหวัดนางรองผู้รับหนังสือร้องขอรื้อคดีดังกล่าวเผยว่าได้รับเรื่องแล้วจะเสนออัยการจังหวัดนางรองเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไปคืบหน้าก็ได้ซ้ำนี่ล่ะครับคืบหน้าของพระวัชรินทร์ตลอดไทยสงฆ์อันนี้ผมอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์เอามาว่าเนี่ยยังมีคนจำนวนมากที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเขาบ่ถึงกระบวนการยุติธรรมหรือบ่ได้เลยหรือบ่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่ามืออื่นนี่อาจารย์พระวัชรินทร์นี่อาจารย์วัชรินทร์นี่สิมาเยี่ยมผมเลยบอกว่าถ้ามากับมาช่วงเช้าแต่ว่าผมกับคงสิซอยอีหยังหลายก็บ่ได้อ่ะ
พราะว่าเขาบ่รู้สิซอยตรงไหนแต่นี่เพิ่นก็ได้ไปร้องอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมร้องอยู่ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร้องเอาภาพไทยเอาอย่างต่างๆกะมืออื่นอยากมาพูดคุยกับผมก็บ่เป็นหยังครับเพื่อความสบายใจผมก็ด้วยความยินดีอยู่แล้วครับอันใดแบ่งปันกันได้อันใดแนะนำได้ก็สิแนะนำไปนะครับอันนี้เป็นของพระอาจารย์วัชรินทร์ต่อมาขออนุญาตเล่าเรื่องใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งทางไปรษณีย์ใบสั่งออนไลน์เดี๋ยวนี้กำลังระบาดผมได้แล้ว3ใบได้แล้ว3ใบยุคกทมขออภัยครับง่วงนอนยุคกทมนี่ได้2ใบเป็นการผิดขณะเปลี่ยนช่องจราจรบ่เป็นหยังคือผมบ่ได้ปฏิเสธอันผิดก็ว่าผิดปฏิเสธบ่ได้เพราะว่าอันนั้นภาพมันชัดเจนจ๊ะๆแต่ว่าก็อยากฮู้อยู่ว่าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยได้ลงเป็นครุพันธ์ได้ขออนุญาตในการใช้แล้วหรือยังอันนั้นก็ยังบ่รู้ยังอันนั้นก็ว่ากันไปเอามาเว้าถึงเรื่องที่ได้รับมื้อนี้ผมมื้อวานนี่บ่แม่นมื้อนี้มื้อวานนี่หลานของผมเนี่ยได้รับใบสั่งซึ่งรถคันเนี่ยเป็นรถผมเนี่ยทะเบียน7ขอใครชอชิง780เป็นรถผมที่นี่ใบสั่งที่ได้รับผิดปกติกว่าใบสั่งอื่นๆพิมพ์มาแล้วก็มาแบบนี้นี่ส่งแบบนี้เอามาแบบนี้แล้วก็เห็นเลขทะเบียนรถเห็นเลขทะเบียนรถก็คือใบสั่งใบนี้แหละนี่ไม่สร้างใบนี้แล้วก็พับ3แล้วก็มีจ่าหน้าซองเอามาเท่านี้แล้วก็แม็กปึ๊กแล้วก็ส่งนี่คือใบสั่งออกโดยใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรฟังนะครับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานจราจรเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับใบสั่งสถานที่เกิดเหตุถนนอุดรสกลนครกิโลเมตรที่14+800ตำบลแขวงหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีความเร็วที่กฎหมายกำหนดคือ90 กม/ชม.ความเร็วที่ตรวจจับ120 กม/ชม.นะครับผู้ออกใบสั่งพันตำรวจโทกิตติเดชปทุมมาพัฒนานนท์พันตำรวจโทกิตติเดชปทุมมาพัฒนานนท์หน่วยงานผู้ออกใบสั่ง31038ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีตำรวจภูธรภาค4ที่ถนนศรีสุขตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์0885729724ไปรษณีย์14041001ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนใบอนุญาตเลขที่61/2561ไปรษณีย์ศรีสุขเป็นลักษณะนี้อันนี้คือใบสั่งที่ได้รับขออภัยครับเลขที่ใบสั่งวันเวลากระทำความผิดวันที่10 กุมภาพันธ์ 2561เวลา17:45 น.จำนวนค่าปรับ500 บาทวันครบกำหนดชำระ26 มีนาคม 2561อีกครั้งหนึ่งนะครับวันเวลากระทำความผิด10 กุมภาพันธ์ 2561เวลา17:45 น.จำนวนค่าปรับ
500บาทวันครบกำหนดชำระ26มีนาคม2561อ่ะนี่เรื่องใบสั่งเอาละที่นี่ผมกับข้างแข้งใจใบสั่งตั้งแต่วันที่ยีตั้งแต่วันที่10ใบสั่งตั้งแต่วันที่10กุมภาแล้วให้จ่าย26มีนาใบสั่งเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี่ใบสั่งเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี่อ่ะเอาละที่นี่เฮามาเบิ่งใบสั่งผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ไพศาลพี่สมชายพี่สมชายไพศาลสมฤทธิ์พี่สมชายนี่ได้กรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งให้ผมผมก็ได้รับมากับผมเลยเอามาอ่านขออนุญาตอ่านให้ฟังนี่เป็นราชกิจจานุเบกษาหน้า12เล่มที่133ตอนพิเศษ86งองูราชกิจจานุเบกษา12เมษายน2559ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดระยะเวลาการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกวงเล็บเปิดฉบับที่9วงเล็บปิดพ.ศ. 2557ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นควรออกข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระยะเวลาในการส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ดังต่อไปนี้ฟังให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวค่อยสิเว้าข้อหนึ่งเมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบด้วยตนเองหรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์ใดๆว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้นๆในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดฟังนะตำรวจทั้งหลายให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้สั่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดและให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นเมื่อผลกำหนด30วันนับแต่วันส่งข้อ2ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่23มีนาคม2559พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการออกใบสั่งถ้าอ่านจากข้อกำหนดข้อกำหนดคืออย่างครับข้อกำหนดก็คือกฎหมายลูกกฎหมายเมก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กฎหมายเมคืออย่างครับที่ผมบอกไปแล้วบัดนี้มาเป็นกฎหมายลูกถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิใส่บังคับใส่ดำเนินการให้สอดคล้องครับพระราชบัญญัติจราจรทางบก
มาตรา44เนี่ยมาตรา140เนี่ยนะท่านจะต้องออกข้อกำหนดในการออกข้อกำหนดนี่ข้อกำหนดนี่เป็นมากกว่าระเบียบเพราะข้อกำหนดนี่คือกฎหมายลูกเพราะว่าข้อกำหนดนี่คือกฎหมายลูกเมื่อออกข้อกำหนดมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามแต่ว่าใบสั่งผมบ่ยกกรณีคนอื่นหรอกแต่ใบสั่งใบนี้อันที่1เลยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่10กุมภาให้ผมไปจ่ายเงินวันที่26มีนาแต่ว่าใบสั่งเพิ่งมาถึงผมเมื่อวานนี้นั่นสิไปจ่ายท่านได้อย่างไรพอเอาสมองส่วนไหนคิดล่ะบัดนี้มันสิไปจ่ายท่านได้จังไดต้องไปจ่ายภายใน2626มีหน้าอันนี้ได้รับเนี่ย YouTube เอา Facebook เดี๋ยวจะฟ้าขออภัยปัญหาหลายก็เพิ่งได้รับเมื่อวานนี้แล้วจะสิไปจ่าย26มีหน้าเป็นไปบ่ได้อันต่อมาจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้ชำระค่าฝากบ่ได้ลงทะเบียนแน่นอนจดหมายฉบับนี้ข้อกำหนดเขียนไว้ว่าต้องลงทะเบียนแล้วต้องส่งภายในระยะเวลา30วันนับจากที่พบเห็นการกระทําความผิดถ้าบอกว่าสิส่งตั้งแต่กุมภาจากอุดรมาฮอดหนองบัวลำพูคือสิใส่เวลาทั้ง4เดือนมันไปอ้อมอเมริกามันไปอ้อมเยอรมันมันไปอ้อมอิตาลีพุทธิมันค่อยหัวกะมาจดหมายฉบับนี้บ่ได้มีวิเศษวิโสที่สิต้องบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วค่อยวนกลับมาถ้าเบิ่งในระเบียบภายใน30มื้อต่อมาอีกบอกว่าให้ส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำความผิดสตี้30มืออันนี้เอาละบัดนี้สิใส่คำว่าอย่างสิบัดนี้ผมใส่คำว่าเรื่องใบสั่งทางไปรษณีย์เนี่ยผมว่ามันเป็นการทำมาหากินที่ง่ายเกินไปเป็นการทำมาหากินกับประชาชนที่ง่ายเกินไปอันนี้ข้อกำหนดนี่ก็คือกฎหมายลูกกฎหมายลูกเขียนไว้ขนาดกฎหมายลูกพวกท่านยังบ่ปฏิบัติตามกฎหมายลูกคนเส้นซื้อในใบสั่งคือพันตำรวจโทกิตติเดชปทุมมาพัฒนานนท์เป็นคนลายเส้นในใบสั่งผมที่ใส่คำว่าใบสั่งทั้งใบสนี่เนี่ยเป็นการหากินทำมาหากินแบบง่ายเพราะอย่างครับส่งมาระบุค่าปรับมาคันผมดำเนินการคันผมเสียผมก็ต้องไปจ่าย500บาทบ่ต้องลงทุนอย่างเลยบ่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลูกบอกว่าต้องเฮ็ดตั้งสั้นเฮ็ดจังซี่อันนี้ขนาดกฎหมายลูกยังบ่เฮ็ดตามเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามาหากินกันง่ายแต่ว่าภาษาชาวบ้านที่เขาเพิ่นเว้ากันแต่ว่าผมบ่เว้าผมบ่เว้าแบบนั้นผมเว้าว่าเป็นการทำมาหากินแบบมันง่ายโพดอ่ะแต่ว่าภาษาของชาวบ้านแถวบ้านผมเขาเว้าทำมาหาแดกง่ายแต่ว่าผมบ่เว้ามันสิหยาบมันเป็นคำหยาบเว้าบ่ได้บางคนว่าแม่งหาแดกง่ายจังเลยว่าซั่นแต่ว่าผมก็บ่เว้าอีกเดี๋ยวเขาจะฟ้องผมเอาละบัดเมื่อบ่ได้ดำเนินการตามระเบียบหรือตามกฎหมายลูกที่เป็นข้อกำหนดอันนี้คนที่ออกเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ไชยกินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าบ่มีผลพันตำรวจโทบ่เฮ็ดตามพันตำรวจโทบ่เฮ็ดตามโยนมันทิ้ง
ให้ไกลสุดตาบ่ได้อันนี้ล่ะคือหลักฐานในการกระทำความผิดย้อนทีมนี้บ่มีค่าแต่ว่าเก็บไว้ครับผมมีค่าแล้วผมก็สแกนเก็บไว้เป็นหลักฐานมีค่าจังไหนผมสิเอาหนังสือฉบับเนี่ยไปถามไปสนีว่าส่งมือใดไปสนีสีสุกแล้วไปสนีของนุ่นสังได้รับมือใดไปสนีสีสุกอยู่อุดรธานีส่งมือใดเพราะว่ามันมีเลขอยู่แล้วส่งมือใดจังไหนเนี่ยผมสิไปตรวจสอบ1ส่งมือใด2เป็นหยังคอยบ่มีตอบรับแล้วเป็นหยังคือบ่ใส่ซ่องให้มันถูกต้องให้มันดูดีลงทุนแน่อีกบาทเดียวได้500กล้าลงทุนกันแน่ต่อมาผมก็สิเก็บตัวนี้เป็นหลักฐานสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีที่บ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมันเข้าลักษณะละเว้นบ่ประมาทเล่นเล่อบ่วินัยธรรมดาหรือวินัยร้ายแรงแต่ว่าคันสิเว้าเรื่องวินัยก็บ่ได้คาดหวังหยังดอกแต่ว่าผมสิถามว่ากรณีที่บ่ปฏิบัติตามกฎหมายลูกเนี่ยอ้าวทั่วไปเด้อผู้ใดได้รับใบสั่งทางไปรษณีย์ข้อกำหนดเนี่ยผมเอาลงให้แล้วฉบับมื้อนี้ท่านไปแคปเอาท่านไปโหลดเอาข้อกำหนดระบุให้ชัดเจนว่าถ้าท่านได้รับใบสั่งเนี่ยถ้ามันบ่มีไปรษณีย์ตอบรับมาถือว่าอันนั้นเป็นใบสั่งที่บ่สมบูรณ์ผมถือว่าเป็นใบสั่งที่บ่สมบูรณ์แล้วก็บ่ต้องไปจ่ายหัวมันอย่าไปจ่ายหัวมัน ขออภัยเพราะว่ามันเป็นใบสั่งที่บ่สมบูรณ์คุณสิทำมาหากินกับเขาอ่ะคุณสิปรับเอาเงินเขา500 600อ่ะเมื่อก่อนนี่800เมื่อก่อน 1,000 นะหลังจากสู่ไปสู่มาผมเปิดระเบียบมาแม่งแค่500เองอ่ะถ้าบ่มีใบหนังสือตอบรับมามันสิเป็นใบเขียวๆอ่ะหรือใบเหลืองๆอ่ะจำบ่ได้ให้เส้นซื้อแล้วรับเงินไหนกลับไปท่านบ่ต้องไปจ่ายเงินบอกเลยบ่ต้องไปจ่ายเงินมันแต่ว่าผมนี่นอกจากบ่จ่ายแล้วผมถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน100บาทเข้าหลวงอยู่ประมาณ5บาทนี่ไอ้เงิน5บาทนี่ล่ะสิเฮ็ดให้รัฐเสียรายได้ไป5บาท200 5 5 25 25บาทเฮ็ดให้รัฐเสียรายได้ไป25บาทถ้าล้านใบสิเป็นเงินเท่าไหร่คิดเบิ่งเอาแต่ว่าตอนนี้ขนส่งเปิดให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบรถเขาเอื้อนอีหยังอ่ะอยู่ที่มือละ 200,000 คันเอาเป็นอันว่าอันเนี้ยนะบ่ปฏิบัติตามกฎหมายลูกซึ่งเป็นข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาละที่นี่เฮามาเบิ่งกันต่อว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเครื่องที่ลำบากที่ย่ำแย่ไปใช้มาใช้พ่อค้าแม่ค้าขายของเหลียวเบิ่งแต่หน้ากันตลาดนัดก็เริ่มหลงเหลงคนก็บ่ใครเข้าใครมาแต่ว่าอาชีพตำรวจจราจรคึกคืนไล่ได้บ่มีตกเป็นยังในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือบ่เบิ่งชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่อันไหนอนุโลมได้ก็อนุโลมไปเป็นยังละพอที่จริงนะครับผมอยากให้ตำรวจทุกคนนี่นะฉลาด
อยากได้ตำรวจที่ฉลาดอยากได้ตำรวจที่มีความรู้มีธรรมาภิบาลผมยังไงก็ตำรวจลูกกฎหมายหลายๆถ้าตำรวจเป็นขึ้นอย่างที่ผมกล่าวมานี่ฉลาดมีความรู้มีธรรมาภิบาลกับลูกกฎหมายซึ่งนั่นหมายความว่าประชาชนก็สิได้พึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นที่รักใคร่นับถือศรัทธาของประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ผมได้พบเห็นอีกมุมหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพและข่าวปรากฏในโซเชียลบ่ว่าสิเป็น Facebook บ่ว่าสิเป็น LINE บ่ว่าสิเป็น YouTube คือตำรวจใส่กฎหมายแบบมั่วๆอ้างกฎหมายแบบมั่วๆลักษณะการใส่กฎหมายปรากฏให้เห็นแทบทุกมืออยู่ในโซเชียลบ่ว่าสิเป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่วาจาข่มขู่กันแกล้งข่มเหงเอารัดเอาเปรียบรีดไถเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าคือตำรวจบ่รู้กฎหมายอ่ะแต่ว่าอ้างกฎหมายแบบมั่วๆคือยังไงอ่ะผมว่าตำรวจเรานี่เป็นตำรวจโง่นะเป็นตำรวจโง่นะคือบ่รู้กฎหมายแต่ว่าอ้างเฮ้ยมึงอย่าถ่ายนะถ้ามึงถ่ายนะผิดพรบ.คอมเดี๋ยวจริงสิเป็นต้นบ่รู้กฎหมายอย่างเช่นภาพยนตร์ดานการไปถ่ายคลิปต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่การถ่ายทอดสดต้องได้รับอนุญาตจากผู้กำกับเพราะเขาค่ายภาพยนตร์ดานคือคันผมเห็นตำรวจแสดงลักษณะแบบเนี้ยก็พบเห็นได้ทั่วไปมื้อนี้ก็เห็นมื้อว่านี่ก็เห็นคือปวดใจที่เห็นตำรวจงัวปวดใจปวดใจแต่ว่าเพิ่นอาจสิบ่รู้สึกอ่ะเพิ่นอาจสิมองว่าในสังคมมีทั้งคนดีคนชั่วเพิ่นเปรียบเทียบกับสังคมเพิ่นบ่ได้ว่าของเพิ่นเนี่ยบ่ได้ยอมรับสิไปแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าเว้าให้ว่าสังคมมีทั้งคนดีคนชั่วที่จริงแล้วอ่ะพวกท่านทั้งหากอ่ะควรสิน้อมรับบ่ต้องไปอ้างสังคมมีคนดีคนชั่วหรอกเมื่อชาวบ้านเว้าก็ต้องฟังมันแม่นบ่ล่ะผมได้ใส่ความบ่ผมได้ใส่ความพันตำรวจโทคนนี้บ่นี่พันตำรวจโทคนเนี่ยพันตำรวจโทอย่างนี้กิตสดาพันตำรวจโทอย่างนี้พันตำรวจโทกิตติเดชปทุมมาพัฒนานนท์เนี่ยผมบ่ได้ไปใส่ความใส่อย่างใดผมเบิ่งตามเอกสารเนี่ยแล้วก็เบิ่งตามระเบียบกลายเป็นว่าผมต้องเอาระเบียบเอามาอ่านให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟังเอามาอ่านให้คนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟังท่านบ่ละอายท่านบ่ละอายที่เอาให้ผมมาอ่านให้พวกท่านฟังแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องอ่านเพราะว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมันบ่ถูกต้องเนี่ยยกตัวอย่างอีกอย่างนึงอันนี้เป็นวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติความเร่งด่วนด่วนที่สุดนะเอาเป็นว่าผมจะอ่านข้อ2แล้วกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปแนวทางเดียวกันจึงให้ท่านกำชับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัด ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแต่งเครื่องแบบ
ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นยืนกอดอกยืนล้วงกระเป๋ายืนพิงเท้าแขนเท้าสะเอวหรือนั่งไขว่ห้างเป็นต้นรวมตลอดถึงการไม่แสดงกริยาวาจาใดๆในลักษณะหยาบคายดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชนโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบข้อบกพร่องให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดแล้วรายงานผลให้ตร.ผ่านว.น.ทราบจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ขออภัยครับและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดลงชื่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่อันนี้ขนาดการสั่งการเนี่ยยังได้เว้าถึงเรื่องคำเว้าคำจาแต่ว่าภาพที่ปรากฏในโซเชียลในสื่อต่างๆใส่คำเว้าเป็นยังไงมึงจะทายทำไมไอ้ล่าสุดอยู่บางพี่เป็นไหนอยู่บางพี่เป็นไหนเนี่ยพ่อผมเอาอ่านให้ฟังแหละเนี่ยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยใส่ใจระเบียบอันนี้เป็นระเบียบแล้วโดยเฉพาะกฎหมายลูกบ่เนี่ยเอามาแล้วตึงโดยเฉพาะกฎหมายลูกมันเกิดอีหยังขึ้นคันเกิดกับหน่วยงานอื่นนี่ผมว่าสิบ่ได้เสียใจเลยนะอันนี้เกิดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นผู้ให้ความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น แม่แต่พูดท่านเองยังบอกให้ความสำคัญกับกฎหมายลูกท่านที่คาดหวังเอียงกับพวกผมกับพิษแน่ถูกน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะตัวผมว่าครอบครัวของตำรวจเองนั่นแหละอาจจะเฮ็ดผิดหลายกว่าประชาชนน่ะถ้าเขาโชคดีมีผัวเป็นตำรวจแล้วบ่ใครถูกจับหรือถูกจับเขาเจ้ากับบ่ได้มีปัญหาในเรื่องการกายอ่ะเอ้าเว้ากันเว้าแบบตรงไปตรงมาบ่ต้องอ้อมค้อมเนี่ยพวกท่านนี่เคยเห็นครอบครัวของตำรวจออกมาโวยวายบ่เคยเห็นบ่ครอบครัวของตำรวจออกมาโวยวายว่าถูกจับได้รับใบสั่งจังซั่นจังซี่บ่ได้รับความเป็นธรรมในประเทศไทยท่านเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นเลยแม่นบ่เพราะว่าเขาบ่เคยได้รับความเดือดร้อนมีแต่พวกเฮานี่ล่ะได้รับความเดือดร้อนแล้วสิเฮ็ดจังได๋บัดนี่ตั้งแต่ตัวพวกเขาเองนายเขาเองไงคำสั่งจากนายเขายังบ่เชื่อก็บ่เห็นนายเฮ็ดหยังเอ้าคุณคำพันธ์มื้อนี้บริจาคเข้ามูลนิธิมา 1,000 บาทคุณคำพันธ์เดี๋ยวค่อยเว้าขนาดคำสั่งของนายพวกท่านยังบ่เฮ็ดตามน่ะนายก็บ่ได้เห็นเฮ็ดหยังนี่คุณจิตติบอกในระวังคอมเมนต์นะครับระวังคอมเมนต์เด้อเมื่อกี้เห็นอยู่ระวังคอมเมนต์นะครับระวังคอมเมนต์เด้อใส่คำเว้าคำจานะเขาเฮงว่าพวกเฮาอยู่แล้วเฮาจะเป็นอย่าเฮาจะเฮ็ดคือเขาว่าได้ล่ะเด้อนะเอาแบบกลางๆอ่ะเนาะก็รู้อยู่ว่าเครียดรู้อยู่ว่าสร้างรู้อยู่ว่าศูนย์เอาออกระบายหลังไมค์กับป๋าก็ได้เด้อป๋ายินดีรับฟังมาหลังไมค์กันเลยเฮาจะด่าเขาออกหน้าเมื่อกี้คันด่าก็ลบออกสลาเด้อเขาสิมาแคปหน้าจอเฮาไว้
มันก็สิไปยากปัจจุบันต้นเหตุมาจากกลุ่มเกียงไกรอีกมันเฮงหายเรื่องอยู่แล้วถามว่าหายย่านบ่บ่มีทางบ่ย่านอ่ะเว้าต่อเดี๋ยวค่อยกลับมาเว้าเรื่องอีกทีนี้มาเบิ่งเรื่องข้อกำหนดนี่เพิ่นย่านคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติย่านลูกน้องปฏิบัติบ่ถูกต้องบ่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติก็เลยไปออกข้อกำหนดคือเป็นกฎหมายลูกเพื่อบังคับใช้ให้ปฏิบัติได้ว่าเมื่อก่อนหาว่าสิส่งจังไหนใบสั่งทั้งใบที่นี่สิส่งจังไหนสิเฮ็ดจังไหนก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นข้อสรุปว่าต้องเฮ็ดเป็นจดหมายลงทะเบียนแล้วก็ตอบรับแต่ว่าการจดหมายลงทะเบียนมันก็สิเสียเงินเนาะประมาณ15หรือ20บาทตอบรับอีก5บาทประมาณนั้น25บาทแต่ว่าเอาแม่งเล่นง่ายๆนี่ล่ะเอาซะนี่ล่ะถ้ามีคนหลงเชื่อนี่เนี่ยนะปิ้นออกมาแล้วก็แม็กนี่ห้อยแม็กนี่ห้อยแม็กปีนออกมาเราห้อยแม็กกับนะถือไปส่งไปที่นี่เลยโชคดีผมไม่ได้ขยำพิมพ์นะผมจะเฮ็ดเรื่องนี้ไปให้มันโด่งดังทั่วประเทศเลยนะไอ้เรื่องใบสร้างบ่ดำเนินการไปตามกฎหมายลูกเนี่ยที่สิไปร้องปปท.ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยที่บ่ปฏิบัติตามกฎหมายลูกเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจแล้วบ่ปฏิบัติตามสิมีความผิดอย่างแน่ผมสิบ่กล่าวหาว่าผิดอันนั้นผิดอันนี้เดี๋ยวสิไปดูถูกภูมิปัญญาของเจ้าหน้าที่ปปท.เอาเป็นว่าพฤติกรรมข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ละไอ้ผมผิดเนี่ยผมยอมรับว่าผมผิดเว้ยข้าสนิทกฎหมาย อาญามิ่นประมาทต้องฟ้องภายใน3เดือนช่อโกงหลอกลวงยักยอกปกติเขาก็ฟ้องกันอยู่ในภายใน3เดือนใครฟ้องเกินนั้นได้บ่โอ้ยมันก็วุ่นวายเหมือนทั่วประเทศทั้งแล้วกฎหมายมีอายุความถ้าฆ่าคนตายคดีนี้ต้องหนีให้ครบ20ปีหนีไปเลยโอ้ยบ่แม่นคืออยากฟ้องยามไหนอยากไปเอาจับยามไหนก็อยากไปจับเขาหนีครบ20ปีแล้วคือยังอยู่บ้านคุ้นควงซอยที่มีพ่อใหญ่ผู้หนึ่งเพิ่นถูกยิงตายเขาหนีไปครบ20ปีแล้วนะกลับมาก็บ่ใช้ชีวิตปกติพ่อหนีไปแล้วเด้20ปีอันนี้คือกันผมใส่คําว่าใบผมขับเร็ว120กระปับมาตีกระเฮ็ดมาตีแต่ว่าต้องเฮ็ดถูกต้องนะเมื่อผมเฮ็ดผิดแต่ว่าท่านก็ยังผิดคือกันอยู่ท่านอาจสิถูกหรืออาจสิบ่ถูกด้วยซ้ำไปว่ากล้องที่ใส่นั้นมันเป็นครูพันธ์บ่ถ้ายิบยืมแม่มีหนังสืออนุญาตมีหนังสือเอามาใส่เป็นครุพันธ์บ่หน่วยงานราชการบ่มันอยากยิบมากก็ยิบมากดิบ่แม่นเด้นี่สิลงไปค้นสิลงไปสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่นี่มันสิได้มีเฮ้ทั้งประเทศอยู่ในเรื่องกล้องจับความเร็วเนี่ยมื้อนี้มีเพจของสุรินทร์นิ้วเขาไปถ่ายทำตำรวจอยู่สุรินทร์น่ะเขาไปเจาะลึกอ่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งอ่ะไอ้เรื่องเกี่ยวเรื่องกล้องอ่ะกล้องมีครุพันธ์บ่ถ้ามีครุพันธ์เอามาได้ใส่มีใบอนุญาตเอาอนุญาตมีหนังสือหรือว่าอยากยืมกันไปก็อยากยืมกันมาจังซั่นบ่เอาไปเฮ็ดหยังไว้มันบ่แม่นมีดบ่แม่นมันขวานบ่แม่นบ่แม่นเสียมได้สิมายืมเฮียนทั้งข้างสิมายืมกันเนาะแม่นอันนี้ราชการเขามีระเบียบคุ้มอยู่บ่ได้เฮ็ดได้ตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสก็สิล่วงลึกลงไปตรงนั้นเมื่อท่านเฮ็ดบ่ถูก
แต่ว่าท่านอยากมาปรับผมอ่ะบ่ให้ปรับเสียใจเสียใจต้องปรับในข้อกำหนดน่ะถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองอ่ะคุณเป็นยังคือบ่ทรงตามกำหนดคุณมาทรงอย่างที่หลังอ่ะอยากได้เงินเขาอ่ะแต่อีหนาวเป็นเองแม่นแล้วสิ่งที่ผมสิต้องการผมคิดว่านะขออภัยครับผมคิดว่าเนี่ยในการร้องเรียนยื่นหนังสือไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือยื่นหนังสือไปปปช.เอาถ้าเป็นนายตำรวจท่านนี่ยศพันตำรวจโทในการพิจารณาความดีความชอบสมมติว่ามีอยู่5คนเขาสิพิจารณา1คนนี่อดีตประวัติเคยถูกร้องเรียนบ่เคยถูกภาคท่านบ่เคยถูกลงโทษหยังบ่ถ้าร้องแล้วกรณีนี่ผมเข้าใจว่าผิดชัดเจนน่ะผู้ใดสิซอยกันก็แล้วแต่เขาสิซอยแต่ว่าผมเชื่อว่าผิดแต่ว่าจักสิผิดอีหยังล่ะท่านสิผิดหยังก็ช่างผมสิร้องให้เขาติดประวัติท่านไว้ผมสิร้องให้เขาติดประวัติท่านเวลาไปเบิ่งประวัติคนเนี่ยสิได้รู้ว่าคนเนี่ยเคยมีอดีตเคยมีถูกประวัติร้องเรียนการพิจารณาความดีความชอบเขาก็เอาไว้ที่หลังตายน้ำตื้นป่าตัวใหญ่ใหญ่แต่ว่าบัดสิตายน้ำตื้นบ่ได้ตายน้ำลึกดอกตายน้ำตื้นผมบ่ได้กล่าวหาผมบ่ได้ใส่ความแต่ว่าผมเว้าไปตามข้อเท็จจริงขณะเดียวกันเมื่อผมเว้าถึงท่านแล้วพันตำรวจโทกิตติเดชปทุมมารัฐพัฒนานนท์ผมก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แจงถ้าท่านประสงค์ที่ชี้แจงผ่านรายการผมให้เกียรติรายการผมก็ด้วยความยินดีท่านติดต่อผมมาท่านมีเบอร์โทรผมอยู่แล้วเมื่อนั้นไปอุดรกับพ่อกันรู้สึกว่าท่านน่ะที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ผมอ่ะเงี้ยวๆอ่ะมื้อนั้นจําได้บ่แต่ว่าส่วนหน้าที่ราชการท่านก็ว่ากันไปท่านก็เฮ็ดตามหน้าที่ผมก็เฮ็ดตามสิทธิ์ผมบ่มีหน้าที่แต่ว่าผมเฮ็ดตามสิทธิ์ของประชาชนท่านเฮ็ดตามหน้าที่ท่านเจ้าเป็นเจ้าพนักงานผมว่าลูกน้องว่างยาท่านเชื่อบ่ท่านบ่ได้เป็นผู้ผิดหรอกผมเข้าใจนะผมว่ามีลูกน้องว่างยาคือมันเอามาให้ท่านเช่นท่านก็บ่ได้อ่านหรอกว่าสิอ่านมื้อจังได๋มันมาหลายแท้มื้อนึงบ่เป็นมื้อละ 1,000 คันพุ่นติอันไปกล้องไปส่องเขาอ่ะมื้อละสมมุติว่ามื้อละ 1,000 คัน 1,000 คันคันละ500สิบ่มื้อละ 500,000 พุ่นติคัน 1,000 คันก็มื้อละ 500,000 เส้นเอามื้อละ 500,000 สมมุติเส้นมันบ่ได้เบิ่งเด้ผู้ใดสิไปอ่านซุใบเนาะเส้นเสร็จแล้วมันบ่สงบัดนี้มันว่างยาแต่ว่าเวลาผมเบิ่งเอกสารผมเบิ่งตามลายเส้นของคนที่เซ็นซื้ออยู่นี่ผมเอายึดตามลายเส้นนี่ผมสิไปไล่บี้ลูกน้องผู้เสนองานให้ท่านเซ็นได้บ่โอ้ยผมบ่รู้จักมันผมไปไล่หาแตกหยังผมก็ต้องไล่ผู้คนมีลายเส้นอยู่นี่ล่ะที่นี่ในการบริหารจัดการท่านสิรู้บ่ว่าลูกน้องมักง่ายเอาแม็กแล้วส่งมาแม็กแล้วส่งมาท่านสิรู้บ่บ่รู้อีกงานนี้มันเป็นงานเอกสารลูกน้องท่านว่างยาลูกน้องว่างยาแต่ว่าเสือกมาเจอผมเองบัดนี้เจอคนอื่นเขาอาจสิให้อภัยแต่ว่าพอมาเจอผมบ่ได้ให้อภัยอ่ะยังมีคดีนึงที่ผมปฏิเสธเด้อคดีครับความเร็วอ่ะที่เร็วอยู่ที่ทางเขาอุดรถนนสายหนองบัวลำพูอุดรน่ะผมปฏิเสธท่านต้องสร้างฟ้องท่านต้องเฮ็ดสำนวนนะท่านต้องเฮ็ดสำนวนนะเดี๋ยวท่านสิถูกผมลองละเว้นอีกนะผมยุให้ฟ้องผมนะเนี่ยเอาละมาคดีนี้บัดนี้ ผมเข้าใจว่าท่านบ่มีเวลาเบิ่งดอกในการเพราะว่าเข้าใจว่าลูกน้องอาจสิบ่รู้
ข้อกำหนดคือกฎหมายลูกคือมาไงส่งไปแล้วมันบ่มีปัญหาแต่ว่าส่งมาหาเกียงไกรแม่งเสืองมีปัญหาเลยวันนี้เพราะว่ามันบ่ถูกต้องฮะแล้ววันนี้อยากชี้แจงกันเรียนเชิญด้วยความยินดีท่านมีเบอร์โทรผมอยู่แล้วแต่ว่าเอาอย่างน้อยๆก็ท่านก็ได้มีประวัติในเรื่องนี้แล้วกันนะส่วนท่านสิไปตั้งกรรมการสอบลูกน้องของท่านจังไหนนะท่านก็เฮ็ดเอาเองเด้อเรื่องนี้สำคัญนะท่านสิไปว่าไปโทษลูกน้องบ่ได้เพราะนี่ลายเส้นของท่านเองนะเป็นหยังสุเทพถาวิชัยบอกมวนปานเอาอึ้งอ่ะไล่ได้มื้อนี้เวลาประมาณ 17:40 นาทีอยู่บริเวณถนนถ้ามาจากสนามบินนะสิไปเซ็นบางตลาดบางฉลงสน.บางพี่เซ็นถนนมาจากสนามบินสิไปตลาดบางฉลงเซ็นเนี่ยมีหมวกทองเดี๋ยวนี้บ่ได้ตั้งด่านแล้วเด้บางพี่ยังบ่ได้ตั้งด่านเด้แต่ว่าหมวกทองขี่รถตะเวนหาตรวจเงี้ยวอยู่มื้อนี้มีสายรายงานมาว่าขี่รถหาตรวจเงี้ยวต้องขอเบิ่งบัตรเจ้าหน้าที่ปปส.เด้อถ้าสิตรวจเงี้ยวผู้ใดเบิ่งรายการผมอยู่เอาไปเว้าเอาไปโซกันแน่ยามมื้อเช้าย่ำกินเหล้าก็โซกันแน่โซกันเรื่องผมแน่โซให้แน่ไปบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเคยเว้าว่าถ้าสิตรวจเงี้ยวเนี่ยมันสิขับรถหาตรวจเงี้ยวบ่ได้มันเฮ็ดบ่ได้แล้วก็บ่มีบัตรเจ้าหน้าที่ปปส.อีกก็บ่ได้อีกตรวจบ่ได้อีกเด้เอาไปโซกันเอาไปโซให้เป็นความรู้แล้วก็เรื่องนึงเกี่ยวกับการยึดรถเนี่ยเอกสารยึดรถเนี่ยผมก็ลงแช่ให้แล้วก็ยังมาขอแล้วขออีกอยู่หั่นแหละก็บ่ได้ดังเทียกับวนมาขอด้วยกันไปอ่านพ่อยังไหนไปเบิ่งยังไหนก็กลับมาขอกันอีกล่ะเป็นเรื่องกรณีเพิ่มเติมตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีว่าที่ร้อยตีไพศาลขอสนองหัวหน้าสกุลร้องเรียนนะผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครปฐมตามหนังสือผู้ทอนจังหวัดนครปฐมนะให้รายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีว่าที่ร้อยตรีไพศาลร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองนครปฐมยึดรถจักรยานยนต์ทะเบียนจุดๆๆไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายนะการยึดรถโม่ไส้ไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและใช้วาจาไม่สุภาพแก่ประชาชนมาให้ผู้ทอนภาค7พิจารณานั้นผู้ทอนภาค7พิจารณาแล้วยังไม่สามารถประมวลเรื่องยุติได้ จึงให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้อัดเอาเสียงมองนี้ลวดข้อ1ว่าที่ร้อยตรีไพศาลร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองนครปฐมยึดรถจักรยานยนต์ของตนโดยไม่มีอำนาจตรวจสอบแล้วได้ความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ของผู้ร้องจริงเนื่องจากตรวจพบว่าผู้ร้องขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีใบอนุญาตขับขี่และไม่มีสำเนาทะเบียนรถวงเล็บเปิดคู่มือจดทะเบียนรถวงเล็บปิดติดตัวขณะขับขี่ข้อ2เห็นว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกไม่ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยึดรถผู้ขับขี่ตามข้อหาดังกล่าวย้อนกลับไปฟังเมื่อกี้ข้อหาดังกล่าวมีอย่างแน่บ่สวมหมวกบ่มีใบอนุญาตบ่มีสำเนาคู่มือ3อย่างยึดรถบ่ได้และเป็นการและการยึดรถไว้โดยอ้างว่าเพื่อตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีข้อ9บทที่9
การปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางจะต้องเป็นกรณีฟังนะการปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางจะต้องเป็นกรณีไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเท่านั้นเช่นทอเสียงดังอันนี้ยึดได้ยกตัวอย่างการกระทำของร้อยตำรวจเอกจุดจุดจุดจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ร้องตามคดีแพ่งว่าที่ร้อยตีไพศาลเอาคดีไปฟ้องแพ่งแล้วก็ชนะพร้อมจึงให้ภูธรจังหวัดนครปฐมพิจารณาข้อบกพร่องตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน7ภายใน15วันลงสื่อเนี่ยขนาดร้อยตำรวจเอกนะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะผมเห็นตำรวจที่อ้างข้อกฎหมายแล้วบังคับใส่ข้อกฎหมายเว้าข้อกฎหมายกับประชาชนเว้าแบบผิดๆถือๆไงผมเห็นตำรวจใส่คำว่าตำรวจโง่ๆเนาะผมปวดใจ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 เพราะว่าคนเรานี่สิเป็นไพ่ต่อประชาชนเป็นอันตรายที่น่ากลัวยิ่งกูคือกฎหมายตรวจจีก็ต้องใส่บัตรกูเป็นตำรวจกูมีอำนาจแต่ว่าข้อกำหนดกฎกระทรวงระบุว่าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของมนุษย์ของคนเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอย่างแน่อันที่สำคัญต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมหรือมีบัตรของเจ้าหน้าที่ปปส.มึงเป็นตำรวจที่ซื้อมึงตรวจเขาว่าได้เว้นได้มีเหตุอันควรสงสัยอันนั้นถ้าว่าถ้ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วเกิดเขาถามหาบัตรอ่ะมึงเหตุจังไหนเลยออกลูกมั่วเลยป่ะนี่เป็นหยังค่อยมักแท้ตรวจเหี่ยวเพราะอีหยังครับลูกอ้าปากก็เห็นดินไกลเพราะหยังครับรายได้มันดีรายได้มาจากไสบ่ลูกแต่ว่าคันตรวจเหี่ยวเรารายได้มันดีผู้ใดก็อยากเฮ็ดผู้ใดก็อยากตรวจผู้ใดสิเป็นหาเป็นบ้าไปหาแลนน้ําไล่จับผู้ลงผู้ไล่มันยากก็ดอกพานุมาตรหมายถึงน่ะคุณชยุทธพงษ์ตั้งแต่การตรวจเบื้องต้นคุณยังยืนยันผลบ่ได้มันบ่ต้องไปให้โรงพยาบาลต้องไปแยกคัดแยกสารแม่นบ่ต้องไปคัดแยกสารอยู่โรงพยาบาลใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์นึงพุ่นน่ะแต่ว่าการตรวจฉี่ตรวจเหี้ยวเมื่อตรวจเหี้ยวแล้วที่จริงอ่ะนะเมื่อตรวจเหี้ยวแล้วสมมติว่าขั้นต้นพบสารนะตามลักแล้วเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพต้องปล่อยเขาไปก่อนสมมติว่าพบแล้วท่านต้องไปตรวจยืนยันผลอยู่โรงพยาบาลอีกตัวนั้นคันมีท่านออกหมายเรียกหรือออกหมายจับยังได้เลยอ่ะแต่ว่าบ่เอาอะประสงค์อย่างอื่นอันนั้นเป็นเพียงถ้าคุยพูดคุยกันบ่ได้อีหลีค่อยเอาประเด็นนั่นแต่ว่าถ้าอีหลีแล้วประสงค์อย่างอื่นเฮ็ดอีหยังที่มันมีรายได้อ่ะบ่ว่าเกิดจากหยังรายได้มันเกิดจากหยังอ่ะมื้อนี้ผมอ่านคอมเมนต์บ่ไหวเพราะว่ามันตัวน้อยถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องอ้าวต้องขอบคุณแม่น้อยเมื่อนี้ไปยามแม่น้อยร้านสุรศักดิ์พระเครื่องแม่น้อยเล่าให้ฟังว่าโอ้ยเศรษฐกิจแย่คักแม่น้อยบอกเศรษฐกิจแย่คนโอ้ยสิไปสิมาซื้อหาของแย่แต่ว่ามื้อนี้แม่น้อยเอา
เอาหน่อไม้ไผ่หวานไปฝากแม่น้อยมื้ออื่นแม่น้อยเฮ็ดบุญแม่น้อยไปทอดผ้าป่ามื้ออื่นแม่น้อยพอทอดผ้าป่าคันทอดแล้วคันจังได๋ก็แม่น้อยก็คันมีเวลาเหลือก็พาลูกหลานมายามเด้อท่านก็เลยบอกแม่น้อยเอาหน่อไม้ไผ่หวานไปฝากแม่น้อยแม่น้อยก็โอ้ยจะแม่นเล่าก็ได้เล่าก็บอกฮักคืออ้ายผู้นึงน่ะแล้วก็เลยซอยทําบุญมาทําบุญกับผมซอยค่าน้ำมันมา 2,000 แล้วก็อีก3แล้วก็อีกจำนวน 3,000 ให้ผมโอนเงินเขามูลนิธิมืออื่นมืออื่นอาจจะบ่ได้โอนอาจจะโอนวันจันทร์ต้องเอาเงินเขามูลนิธิสมทบการก่อตั้งมูลนิธิ 3,000 บาทแม่น้อยได้สมทบมาผู้ใดสิต้องการซอยเหลือในการจัดตั้งมูลนิธินะครับเงินที่จัดตั้งมูลนิธินี่บ่ได้ใช้เด้เงินจัดตั้งมูลนิธินี่เอาไปฝากในบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทบัญชีของมูลนิธิคือ528-232-1354 ธนาคารทหารไทยบ่รู้เสียงเอียงบ่นี่เสียงดังครับเขาเฮ็ดหยังกันบ่ทั้งนอกต้องขอบคุณแม่น้อยแล้วก็คุณคำพันธ์มื้อนี้ก็โอนเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงเลย 1,000 บาทต้องขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณสุภูสุคนอ้าวชั่วโมงแล้วชั่วโมงนึงแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆเนาะที่ได้พูดคุยกันผมอ่ะบ่มีมื้อนี้จัดในดอกบ่มีเพลงเพราะคอมพิวเตอร์ผมหลังจากนี้ก็สิซ่อมคอมพิวเตอร์มื้ออื่นมีนัดกับคุณมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครับซื้อบัญชีคุณวสินทร์เจริญสุขคุณวีรพงษ์บรรจงกิจคุณพีรพงษ์ธีระธรรมรัตน์ครับเป็นบัญชีของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหมายเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับ528-232-1354ธนาคารทหารไทยครับไปแล้วมืออื่นพอกันไหมมืออื่นมีนัดครับราชาปลาสมกับคุณอ้อยคุณอ้อยอ้อยเจ้าของโรงงานน้ำแข็งนาทีทองมืออื่นนัดพบปะพูดคุยกันเรื่องการเรื่องงานนี่แหละกับน้องอ้อนอีกคนหนึ่งนะน้องอ่อนอีกคนหนึ่งบอกซื้อจริงแล้วกันขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีมื้ออื่นพ่อกันไหมสวัสดีครับ